ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นทองกะทิมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นใสฝอยทองตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นการพักส่วนผสมวุ้นใสให้อุ่นจะช่วยให้ตอนผสมกับฝอยทองวุ้นจะไม่มีลักษณะขุ่นเพราะการผสมกับฝอยทองขณะที่วุ้นร้อนจะทำให้วุ้นมีลักษณะขุ่นหยอดวุ้นใสลงในพิมพ์ประมาณ2/3ของพิมพ์ตามด้วยฝอยทองพักไว้ค่ะวิธีทำวุ้นกะทิตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิและน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักวุ้นกะทิหยอดทับให้ทั่วทั้งชิ้นวุ้นฝอยทองนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยทองหยอดและใบแก้วให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นทองกะทิเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก